คำกริยากลุ่มที่4เรียกว่า complex transitive verb กริยากลุ่มนี้เป็นกริยาที่ต้องการกรรมพร้อมส่วนขยายกรรมถ้าขาดส่วนขยายกรรมประโยคจะไม่สมบูรณ์ทันทีนะครับตัวอย่างกริยากลุ่มนี้ก็เช่นคำว่า put elect call หรือverb อีกกลุ่มหนึ่งที่บางคนเรียกว่า causative verb เป็น verb ที่ทำให้คนอื่นเป็นผู้กระทำนะครับเช่นคำว่า let อนุญาตให้ใครทำอะไร allow นะครับ make ทำให้ใครทำ help ช่วยใครทำ require ต้องการให้ใครทำ have ให้ใครทำ get เหมือนกันความหมายก็คือเป็นลักษณะของการให้คนอื่นทำอะไรให้สักอย่างหนึ่งนะอันนี้กริยากลุ่มนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า complex transitive ส่วนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าคำกริยาคำนั้นต้องการส่วนประกอบเป็นอะไรตัวอย่างเช่น put she put put อะไร put the cake จบแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องมี on the table นะครับเป็นส่วนขยายon the table ขยายอะไรขยาย the cake ที่เป็นกรรมตรงซึ่งสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยใช้โครงสร้าง tree diagram นะครับประโยคนี้ she put put ในที่นี้เป็น past นะครับถ้าเป็น present ถ้า she เป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s อันนี้แสดงว่าเป็นอดีตนะครับหล่อนวางไปแล้ววางอะไร the cake ซึ่งเป็น direct object แต่วาง the cake put the cake ที่นี้จบได้ไหมไม่ได้ต้องบอกว่าวางตรงไหนเช่น on the table ซึ่งเป็น prepositional phrase ทำหน้าที่เป็น object complement นะครับหรืออย่างในประโยคถัดมาตัวอย่าง he made the girl very sad made กริยาหลัก the girlแล้วก็ very sad เราสามารถแสดงให้เห็นโดยใช้ tree diagram ให้ชัดๆนะครับว่า he made เราเห็นแล้วความหมายมี past อยู่ทำให้ make กลายเป็น made เป็นกริยาช่องที่2เป็นเรื่องของอดีตทำใครทำให้ the girl ซึ่งเป็น noun phrase เป็นผู้ถูกกระทำ made the girlvery sad เป็นส่วนขยายที่มาอยู่ข้างหลังเศร้ามากใครเศร้ามาก the girl ไม่ใช่ he เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นส่วนที่อยู่หลังกรรมเราจึงเรียกมันว่า object complement นะครับก็คนที่ sad คือ girl ไม่ใช่ประธานนะครับตัดออกได้ไหม she made the girl ไม่ได้ประโยคจะไม่สมบูรณ์ทันทีนะครับดูตัวอย่างอีกประโยคหนึ่ง We elected him president Elected him แล้วก็ president สามารถแสดงให้เห็นโดยใช้ tree diagram We elected มีอะไรอยู่มี past อยู่ใน verb group นะครับเลือกใครเราเลือก him ซึ่งเป็น noun phrase เป็นหนึ่ง noun phraseHim จึงเป็นผู้ถูกกระทำโดยตรงเราเรียกว่า direct object We elected him president เราเลือกให้เขาเป็นประธานประธานคือใคร him เพราะฉะนั้นตัว president ซึ่งเป็น noun phrase อีก phrase หนึ่งที่อยู่ข้างหลังทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกรรมหรือ object complement อีกประโยคหนึ่งนะครับ I will have my wifeCook dinner. I will have verb group my wife now fresh cook dinner. อีกวลีหนึ่งถามว่าวลีนี้คือวลีอะไรมาดูให้ชัดเจนนะครับ I will have will model have verb ช่องที่หนึ่งบอกว่าฉันจะตั้งใจว่านะครับจริงไม่จริงไม่รู้ตั้งใจละว่าจะให้ have ใครMy wife ซึ่งเป็น direct object ให้ my wife ทำอะไร cook dinner นะครับ cook dinner เป็นอีกหนึ่งวลี
คนที่คุกดินเนอร์คือใคร My wife เพราะฉะนั้นส่วนนี้เราจึงเรียกว่า Object Complement หน้าที่ของเขาคือเป็นส่วนขยายกามตรงแต่โครงสร้างล่ะโครงสร้างในที่นี้ใช้Infinitive phrase คุกในที่นี้คือ infinitive without to คือ infinitive ที่ไม่มี to ใช้ verb ช่องที่หนึ่งธรรมดา